นี่ประมาณทอนใช่ไหมทำงานแค่กลางบ้านหมดเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเราวอร์มรถไว้ใช่ไหมหลังจากออกไปข้างนอกเนี่ยไปซื้อของมาแล้วแล้วเสร็จแล้วก็กลับมารถมันวิ่งไม่สะดวกก็เลยกะว่าจะอุ่นเครื่องไว้เพราะว่าเร่งไม่ขึ้นยังไงก็เร่งไม่ขึ้นก็เลยมาอุ่นเครื่องแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปนายไปทำอะไรต่ออะไรก็คือจัดแจงเช็คกันนู่นเช็คกันนี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเปิดต่างอ้าวตายหาเลยควันกลบเริ่มมีไฟขึ้นจากรถคาดว่าสายน้ำมันเนี่ยมันคงจะสายไฟก็ขัดสายน้ำมันนะนั่นมันไม่ลุกด้านหลังไม่จากตัวรถก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็ลามเข้ามาที่ขึ้นหลังคานี่ก่อนลามขึ้นมาได้ไงพยายามจะดับไฟไหมก็ดับดิก็ไม่ได้ไงน้าไม่ไหลเป็นเพราะอะไรมันไหลก็ไม่ทันหรอกแต่นี้ฮะมันไม่ทันหรอกเพราะว่าน้ำก๊อกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไหลปกติแต่ทำไมมันไม่ไหลเพราะอะไรตอนเกิดเหตุอยู่กันกี่คนนะคะสองคนกันลูกชายลูกชายนอนไม่ใช่ลูกชายนอนหลับอยู่ห้องนู้นผมเอาไอ้น้ำหอมอะไรไปฉีดให้ห้องมันแล้วเสร็จแล้วผมก็มาฉีดห้องผมแล้วผมเอ๊ผิดสังเกตเลยควันอะไรเยอะว่าเปิดหน้าต่างดูแต่ทีนี้มันลุกแล้วแค่นี้เพราะว่าเห็นว่ามีบาดแผลมีอะไรนี่คือถลอกมันถลอกนิดหน่อยนะคงไม่เป็นอะไรพยาบาลก็ช่วยได้การที่เขาตัดออกไปใช่ไหมเรารู้ว่ามันใช้รู้แล้วก็พยายามเหมือนระบายออกมาอย่างนี้ใช่ไหมปล่อยไฟไม่ใช่ก็เพราะว่ามันลวกไงไฟลวกก็เลยออกมาพยายามดับไม่ได้ครับ